SCG เริ่มต้นจากพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อพุทธศักราช2456เพื่อผลิตปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในขณะนั้นต่อมาได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องและเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสงจำกัดก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2505โดยเป็นโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนับตั้งแต่นั้นปัจจุบันมือ SCG ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างโดยแบ่งธุรกิจหลักออกเป็น3ธุรกิจได้แก่ SCG Cement ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG Chemical และ SCG Packagingและพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียนบริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสงจำกัดจึงเป็นหนึ่งในบริษัทภายใต้ธุรกิจ SCG ซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์สินค้าวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งบ้านแบบครบวงจรรายใหญ่ในอาเซียนด้วยคุณภาพมาตรฐานและชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลปัจจุบันบริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสงจำกัดมีฐานการส่งออกสินค้าไปยัง10ประเทศใน3ภูมิภาคของโลกด้วยประสบการณ์อันยาวนานบริษัทได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเริ่มจากการบดวัตถุดิบหลักเข้าสู่หม้อบดวัตถุดิบโดยใช้ลมร้อนไล่ความชื้นจากนั้นวัตถุดิบส่วนที่บดละเอียดจนได้ขนาดแล้วจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ไซโลเพื่อคลุกเคล้าส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันขั้นตอนต่อไปวัตถุดิบที่ถูกบดละเอียดแล้วจะถูกลำเลียงขึ้นไปบนหออุ่นที่มีลมร้อนไหลผ่านจากนั้นจึงไหลเข้าสู่หม้อเผาจนส่วนผสมต่างๆทำปฏิกิริยากันกลายเป็นปูนเม็ดและถูกส่งผ่านไปยังหม้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิปูนเม็ดที่ได้จะถูกนำไปสู่ขั้นตอนการบดโดยนำมาผสมกับยิปซัมแล้วลำเลียงไปในหม้อบดปูนซีเมนต์จนกลายเป็นปูนซีเมนต์ผงจากนั้นนำไปแยกความละเอียดจนได้ปูนที่มีความละเอียดตามความต้องการแล้วจึงนำไปเก็บในไซโลพร้อมจ่ายให้ลูกค้าต่อไปโดยมีระบบขนส่งและการกระจายสินค้าที่รวดเร็วถูกต้องและแม่นยำเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างพอเพียงด้วยแก่ระบบการจ่ายปูนซีเมนต์ชนิดผงซึ่งสามารถรับสินค้าได้โดยตรงจากไซโลระบบจ่ายปูนซีเมนต์ชนิดถุงปัจจุบันบริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสงมีกำลังการผลิต 6.9 ล้านตันต่อปีมีกำลังการจ่ายกว่า 13,800 ตันต่อวันจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อรองรับความต้องการในภูมิภาคตอนใต้ของประเทศด้วยความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงมีระบบควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเริ่มตั้งแต่การทำเหมืองแบบรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบปิดด้วยวิธีการเซมิโอเพนคัตซึ่งเป็นการพัฒนาหน้าเหมืองจากข้างในของภูเขาเพื่อป้องกันการกระจายของฝุ่นและลดมลภาวะของเสียงออกสู่ภายนอกรักษาสภาพภายนอกของภูเขาให้สวยงามและปลูกต้นไม้ทดแทนในพื้นที่ที่เลิกผลิตแล้วอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองให้ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิมที่สำคัญยังได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอาทิระบบกักเก็บน้ำเพื่อกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่จึงไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกและนับเป็นโรงงานปูนซีเมนต์แห่งแรกที่ใช้เทคโนโลยีในการดักจับฝุ่นแบบถุงกรองที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิตและเครื่องดักฝุ่นแบบถุงกรองในทุกจุดที่เป็นแหล่งเกิดฝุ่นเพื่อลดการปล่อยฝุ่นละอองออกไปนอกระบบนอกจากนี้ยังเป็นที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่มีการติดตั้งระบบ Gas Suspension Absorber หรือ GSA เ
พื่อจัดการกับก๊าซซัลเฟอร์ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศอีกด้วยในด้านของการอนุรักษ์พลังงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสงได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการนำลมร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาเข้าสู่กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานการใช้เครื่องบดในระบบบีบอัดประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานต่ำในการบดซีเมนต์โดยปูนซีเมนต์ที่ผลิตได้ยังคงมีคุณภาพได้มาตรฐานสูงดังเดิมโครงการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมและเชื้อเพลิงชีวมวลเช่นน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วเศษไม้ยางพาราปาล์มและขี้เลื่อยมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเพื่อช่วยลดปริมาณขยะและช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรมบริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยร่วมมือกับบริษัทสยามวิจัยและนวัตกรรมจำกัดเพื่อให้ได้นวัตกรรมปูนซีเมนต์ประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในงานทุกประเภทอาทิงานโครงสร้างงานก่อฉาบเทเสือปูนซีเมนต์ฉาบสูตรพิเศษและปูนไฮบริดนวัตกรรมล่าสุดของปูนซีเมนต์เพื่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานและครอบครัวและสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสร้างความเจริญเข้มแข็งให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนสร้างโอกาสให้พนักงานและชุมชนเกิดความใกล้ชิดผูกพันกันเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ1หน่วยงาน1โครงการหรือ One Cell One Project โดยพนักงานร่วมกับชุมชนจัดโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆตามความต้องการของชุมชนโครงการปั้นโอกาสวาดอนาคตการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและเยาวชนในชุมชนโดยเล็งเห็นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศจากการดำเนินธุรกิจด้วยการรักษามาตรฐานในด้านต่างๆทั้งในแง่คุณภาพของสินค้าและการบริการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการดูแลพนักงานคู่ธุรกิจและการเอาใจใส่ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิ Deming Application Prize ซึ่งเป็นรางวัลรับรองประสิทธิภาพในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพโดยเป็นบริษัทผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของโลกที่ได้รับรางวัลนี้ TPM หรือ Total Productive Maintenance ในระดับ Excellent Award และรางวัลโรงงานสีเขียวระดับที่5ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดจากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัทได้ให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยทุ่งสงยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านเพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีส่วนร่วมพัฒนาสร้างความเจริญเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าที่สำคัญของภาคใต้อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้สมกับเป็นบริษัทชั้นนำของคนไทยตลอดไป